breast จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็ต้องเป็นตัวแม่ตัวท็อปเลยคุณแม่ของคุณแม่อีกทีหนึ่งมันเป็นจุดที่ทำให้ชายรู้ว่าชายเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ชายเกิดมาเพื่อใช่ต้องเป็นใช่ต้องเต้นคือ40กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนแต่ว่าพอได้ไปซ้อมเต้นอะไรจริงๆแล้วนี่คือชีวิตของเราเนี่ยนะ มันมีความสุขมาก คือแบบมันได้ทำอะไรที่แบบปลดปล่อยได้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันสนุกจังเลยอ่ะคนถึงได้แบบเออมีความสุขกับการได้เคลื่อนย้ายหรือว่าการที่แบบเสียงเพลงมันพาเราไปอะไรเงี้ยมันคือความสุขอย่างนึงในชีวิตเหมือนกันคือด้วยความที่พอเขาแต่งหน้าแต่งตัวแบบเต็มทุกอย่างสำหรับการขึ้นโชว์แล้วแล้วตอนที่เขาเต้นน่ะแล้วเขาแบบมันมีแบบเออผมชอบใช่อันนี้แอบได้ยินมาว่าคุณครูเหมือนเขาจะคิดท่าโชว์มาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีแบบสเต็ปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก็จะเหมือนแบบเป็นห่วงพี่ชายว่าเอ้ยอันนี้ยากไปไหมให้เขาลดไหมพี่ชายบอกไม่ต้องเอาตามนั้นทั้งหมดไม่มีการทอนใดๆไม่ต้องทอนโชว์ใดๆเลยคือใช่คือเขาแบบเต็มที่กับสิ่งนี้มากๆจริงๆค่ะแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากจริงๆตอนที่เห็นครั้งแรกคือแบบภูมิใจทีแรกที่เวลาเรามองกระจกเรารู้สึกยังไงคุณแม่ เอาตามตรงเลยนะนึกภาพตัวเองถ้าเราได้แต่งตัวได้อะไรแบบทุกอย่างมันจะมามันจะรู้สึกมันจะความรู้สึกจริงๆเลยนะคือแบบทำไมมันหนักอย่างนี้ มันยากมากยากกว่าที่คิดเยอะเพราะว่าแต่งเป็นผู้หญิงก็ยากแล้วแต่ว่าการที่แต่งเป็นแดร็กมันคือต้องเสริมเติมแต่งอะไรเพิ่มมากกว่านั้นอีกเวลาแต่งหน้าทำผมแต่งตัวอะไรทีเนี่ยต้องมีอย่างน้อยๆเลยเนี่ย3ชั่วโมงมันคือการแปลงร่างจริงแต่ครั้งแรกเลยจริงๆที่ทำอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันขนาดนี้เลยเหรอตอนที่ใส่ส้นสูงครั้งแรกยืนแข็งอยู่อย่างนั้นน่ะก้าวเดินไม่เป็นน่ะคือต้องฝึกความอดทนสูงด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันลัดไปหมดทุกอย่างมันแบบทุกอย่างมันถูกเก็บถูกเป๊ะไว้หมดจนกระทั่งแบบไม่เหลือความเป็นเราแล้วอ่ะพี่ชายสำหรับหนูที่ดูละครเรื่องอื่นมาคือแบบหนูก็ปลื้มเขาดูเป็นผู้ชายจริงๆแต่พอมาเรื่องนี้ปุ๊บตั้งแต่เข้าแบบเข้ากองมาปุ๊บพี่ชายคือแบบสวัสดีค่ะคือแบบหนูก็ตกใจมากที่แบบว่านางก็เป็นเจ๊เกรดไปเลยเข้ามาแล้วแบบยิ่งช่วงแต่งแดกแล้วก็โชว์อีกคือแบบมันเหมือนแบบ LGBTQ จริงๆพัฒนาคิดค่ะใช่เข้ากองแล้วถูกมือเอื้อยมันนางเก็บมาจากเราได้หรือเปล่าเธอแบบโอ้นางเก็บทุกเม็ดเลยจริงๆนะหนูยังคิดแบบว่าทุกวันเนี่ยพี่ชายไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้ชายเป็นมีบางวันก็อยากจะเป็นเกรซกลับบ้านไปเลยเหมือนกัน ไม่ใช่อะไรจะไปอวดเมียชื่อ สวยเหมือนกันนะ แฟนคลับเบอร์หนึ่งของชายคือกี้เลยอ่ะ คือโดยเฉพาะกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ากี้คือเขาชอบเวลาที่ชายแบบเล่นตัวละครอะไรที่มันฉีกไปอย่างนี้อยู่แล้วพอรู้ว่าจะได้เล่นมาตาลดาแล้วเล่นเป็นแร็กอย่างเงี้ยคือเขาแบบรีบไปหากันแบบข้อมูลไปหากันบ้านมาให้ทายแบบนี่นะมันมีต้องมีเรฟเฟอเรนซ์เป็นแบบเนี่ยคุณแม่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้หามาให้หมดเลยเออลูกคนเล็กว่ะพ่อสวย พ่อสวยก้าวเข้าสู่ The Cage แห่งนี้ก็คือสนุกที่สุดเวียนมีความสุขกันได้เต็มที่ขอแค่นี้ได้ไหมครับเรื่องเป็นนางโชว์นับถือมากมันมีซีนหนึ่งที่พี่ชายต้องโชว์ใช้เวลาแต่งตัว2ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงแล้วก็ต้องซ้อมก่อนนะนั่นอีกใช่มีความอดทนสูงมากคือแล้วชุดที่ใส่อ่ะชุดที่ใส่นี่คือไม่ใช่เบาอ่ะขี้เยี่ยวยังไงอ่ะ ถ้าจะต่อสายแล้วว่าถ้าตัวส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือนำไปรักษาในส่วนของระบบก็เพราะปัสสาวะแล้วก็ปรับลุกมาของคุณชาตยโดมใช่แกต้องโชว์หลายโชว์นะอันที่เฉิดฉายต้องซ้อมก่อนอะไรเงี้ยอันนึงก็คือปกมือให้แล้วก็แบบแล้วก็นับถือมากแต่ว่าจะมีบางอันน่ะที่แกจะต้องเป็นโชว์แบบมีเมสเซจอ่ะคือนอกจากสวยแล้วเฉิดฉายแล้วดูแล้วเราต้องร้องไห้ไปด้วยจำได้ไหมซึ่งเราเฮ้ยทำได้ไงวะคือนับถือ
กราบอ่ะจริงฉากประทับใจคือฉากโชว์กับพี่ชายฉากหนึ่งนางแบบเดินบนต้นสูงใช่ไหมบางครั้งนางล้มอย่างเงี้ยนางก็สู้ต่อนะแม่บางครั้งแบบเราจิบแล้วว่าเป็นเราอ่ะอย่างเงี้ยความแต่งหญิงอ่ะมันลำบากจริงๆนะก็เฮ้ยขนาดเราอ่ะเราเป็นอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบเราแต่งอ่ะด้วยความชุดอะไรอย่างเงี้ยวิกอ่ะมันยาวมากแล้วมันร้อนมากนางก็อดทนถุงน้องเขาไม่ใส่แค่ชั้นเดียวนะคะใส่ไข่5ชั้นจริงที่ยากสุดก็คือการเก็บหน้าตัวเองเขาจะฟีลไหมคะเหมือนแบบสะบัดออกมาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าผมมันจะต้องมาติดหน้าแต่นางก็สะบัดแล้วนางก็จะเก็บผมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือนางเก็บจริตหมดทุกอย่างเลยแล้วคือแบบช็อกเหมือนกันนะจริงว่านางไปเรียนจากไหนมาเขาจะฟีลผู้ชายคนหนึ่งที่ทำได้ถึงขนาดเออขนาดเราก็จะเก็บหน้าได้ก็คือแบบเป็นปีอยู่นะเขาจะฟีลแม่เราเป็นโชว์ที่แบบตีลังกาฉีกแข้งฉีกขาเนาะเธอต้องรอดูโชว์นี้จริงๆที่จริงอ่ะต้องรอดูทุกโชว์เลยเพราะว่าแต่ละคนคือทำเต็มที่มากไปมากจริงต้องบอกเลยว่า CP กับ Candy คือคนที่ทำให้โชว์มันดู complete อย่างหนึ่งสำหรับพี่อ่ะถ้าคุณจะ portray drag queen ที่เป็นคนที่เป็นนางโชว์จริงๆอ่ะถ้าคุณไม่ใช่ของจริงมันไม่ออกนะเธอเขาตัวแม่นะสุดท้ายก็ตัดสินใจลองแบบติดต่อน้องสองคนซึ่งน้องสองคนก็น่ารักมากมาเล่นแล้วเวลามาเล่นก็คือเต็มที่คิดโชว์หรือแม้กระทั่งตอนที่เราทำโชว์ก็มาซ้อมตอนแรกเลยค่ะขอให้ดูปัวปังมากกับอีกฉากหนึ่งที่แก๊งนางฟ้าของเราแต่งเป็นผู้ชายแล้วก็เหมือนผู้ชายว่ะพ่อแม่เห็นแล้วพ่อแม่ภูมิใจนี่บอกเลยเดี๋ยวได้ภูมิใจเลยว่าอุ๊ยอกสามศอกคนนี้เลยชามหรือเปล่านมอ่ะอุ๊ยแต่มันจริงฝนตกด้วยการรวมตัวกันวางมวยกับผู้ชายจริงๆอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบว่ามันรอดฉันเตะจริงกับเขาเธอฉันสงสารมากเลยแล้วเขาก็เตะจริงเธอกันมีการสื่อสารผิดพลาดกันอย่างไรไม่รู้สื่อสารไปที่ทางกองว่าที่ผมแบบไม่แต่งหญิงไม่เคยพูดเลยได้แต่ชุดเชิ้ตไม่มีก็เลยเอาผ้านุ่งอ่ะเอาผ้าที่ไปเป็นโจกระเบนมาผูกเป็นชุดเข้าใจว่าสวยออกทีวีมาปุ๊บพระสงฆ์มาต่างถึงชอบเธอตอนใส่รองเท้าส้นสูงที่สุดนางเต้นด้วยรองเท้าส้นสูงเวลาไม่มีใครมองนางหน้านางเมื่อยมากอ่ะหน้านางแบบว่าเล็บขบอะไรอย่างเงี้ยส้นเลยกระเทยชัวร์คือถ้าเป็นพี่ป๋อมแปมอ่ะเต้ยเซอร์ไพรส์เขาทุกครั้งที่เข้าฉากด้วยอ่ะค่ะเขาจะมีแบบอะไรที่เราคาดไม่ถึงทุกครั้งเหนือความคาดหมายตลอดแล้วตอนที่เล่นไปก็รู้สึกว่าเอาไปตัดยังไงวะน้องโต้งที่เป็นคนดูแลก็บอกพี่ป๋อมแปมคะเข้าฉากค่ะตอนนี้ฉากนี้พี่ป๋อมแปมไม่มีพูดพอเดินเข้าไปเท่านั้นความสนุกสนานก็บังเกิดก็คือป๋อมแปมบอกยูดีฉันก็พูดเยอะมากแล้วพี่เหมียวก็ไม่คัดเวลาเขาเล่นกันไปอ่ะพี่เหมียวก็คือนั่งหัวเราะจนบางทีเสียงหัวเราะพี่เหมียวอ่ะเข้าไปในฉากแล้วก็ไม่คัดด้วยก็คือว่าเขาให้ไปแกล้งว่าให้ไปยั่วคนข้างบ้านให้เด็ดเด็ดเด็ดอะไรเงี้ยไอเราก็คือตอนซ้อมก็คือเหมือนไปแล้วก็นี่เปิดกางเกงในให้ดูอย่างเงี้ยว้ายบอกว่าตอนถ่ายจริงพี่เหมียวเขาก็ซื้อเอาไม่อายเนาะถ่ายจริงไปเปิดปรากฏว่านิ้วอ่ะแต่ตื่นเต้นไปหน่อยอ่ะนิ้วมันเกี่ยวกางเกงในลงมาด้วยกล้องตั่นอู้ๆตาคองอ้วกขอโทษด้วยนะฉันว่าจริงๆแล้วที่เขาไม่เล่าเรื่องนางโชว์กันบางทีมันก็เพราะมันเหนื่อยด้วยงานมันเยอะจริงๆทีมอาร์ตก็เหนื่อยทีมกล้องก็เหนื่อยคอสตูมเสื้อผ้าอย่างเงี้ยการจะหาไซส์รองเท้าให้พี่ชายก็เหนื่อยแล้วว่าจริงๆในวันนี้ที่พี่เข้าห้องตัดต่อแล้วนะพี่อยากบอกทุกคนว่าไอ้ความยากลำบากและความพยายามทุกอย่างที่เราทำร่วมกันมามันคุ้มค่ามากๆค่ะเหนื่อยมากค่ะพอมารวมตัวกันเมื่อไหร่ปั๊บนี่มันจะแบบenergy เขาเยอะมาก energy เขาไม่มีตกเลยจริงๆอ่ะแล้วยิ่งเข้าฉากด้วยกันมันยิ่งทำให้แบบสีสันมันแบบฉูดฉาดมากมันมาจากทุกทิศทางแล้วก็แบบคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่คือตั้งแต่ครั้งแรกวันแรกที่เจอกันก็รู้เลยว่าแบบอ่ะละมันละข้างตัวใกล้ตัวที่สุดก็คือ Venus เป็นเพื่อนที่เกรซฝากชีวิตเราไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบชู้สาวมันคือครอบครัวถ้าเรามีกันเราจะรอดแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความแบบจิกกัดหมั่นไส้นู่นนี่อะไรกันนิดนึงคือแบบหล่อนไม่ใช่แม่นะ ฉันไม่ใช่พ่อและหล่อนไม่ใช่แม่อย่าเรียกอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดมันจะแบบ
ผิดผีทันทีนอกจากวีนัสแล้วเนี่ยคิตตี้ก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจอีกคนหนึ่งที่แค่มองก็รู้แล้วว่าแบบเออเข้าใจละดีใจด้วยนะดีอ่ะดีมากมันเป็นความวุ่นวายโอลหม่านที่มันเต็มไปด้วยความรักความสุขเสียงหัวเราะโจยเฉพาะเรื่องของการลูกจะมีแฟนแต่ก็ต้องแบบไปดูว่าเขาเป็นใครยังไงคุณหนูมาตาเนี่ยเขาก็จะมีความกระเปิบกระปาใช่ไอ้ที่เราไปดูเนี่ยไม่ได้ไปยุให้เขาได้เป็นแฟนกันไปดูไม่ให้คุณหนูของเราไปทำผู้ชายหัวละขั้นแต่กลัวจะไปปล่อยโป๊ะใส่เขาได้ครับขอโทษครับก้มไปแล้วเงยหน้าขึ้นมาอันนี้จะก้มดูเงยหน้าขึ้นมาชนคางปึ้งฟันขบนั่งลงไปเลยไอ้แกแดดมันมีขี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้ครับจ่ายครับเจ็บปะเจ็บหรอมานี่ไม่ใช่การแสดงแล้วแหละเป็นการแก้แค้นเจอกันแรกๆทำลายร่างกายเขาตลอดเลยค่ะจริงครั้งแรกๆที่เจอกันก็คือคุณหมอปุริมคือพินาศอะจริงๆใช่ครับเจมส์นี่คือเข้าห้องผ่าตัดหัวใจจริงนะใช้อาจารย์หมอที่เป็นอาจารย์หมอหัวใจจริงๆเข้าไปดูเขาผ่าตัดหัวใจจริงๆเอาเข็มได้กลับมาจริงๆใส่แว่นของหมอจริงๆถามว่าตอนนี้ละครออจะออนอ่ะกลัวไหมกลัวหรือแม้กระทั่งเรื่องของ LGBTQ+ ต่างๆกลัวเพราะว่ามันเซนซิทีฟมากพี่ก็บอกตรงนี้ว่าถ้าพลาดพี่ขอโทษจริงๆมีซีนหนึ่งที่แบบว่านางแบบสวมมงนู่นนี่นั่นคือแบบมองได้หรอแกเดี๋ยวคงจะพายนะอยากเอามาใส่ตัวเองคนนี้ไม่กล้าจับนะกลัวเขาพังอันนั้นคือมงจริงๆจริงๆเลยใช่ว้าวไม่รู้เหรอ